ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง Pocophone F1 ที่เปิดตัวไปแล้วถึง3เดือนด้วยกันในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตอะไรมากมายของ Pocophone เนาะซึ่งตอนนี้แอปกล้องของมันก็ได้มีการอัปเดตขึ้นมาใช่ป่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้บางคนอาจจะบอกว่ากล้องมันไม่ดีหรือว่ากล้องมันเป็นยังไงต่างๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆ เนี่ยมาลองดู UI กล้องของมันตอนนี้แล้วก็ภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอที่ผมได้ลองไปถ่ายไม่ว่าจะเป็นถ่ายในบ้านหรือว่าจะถ่ายนอกสถานที่ที่มันมีเสียงดังๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยเอาล่ะเรามาดูที่ตัวแอปกล้องของ Pocophone F1 กันดีกว่าว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงในตอนนี้นะฮะกล้องที่มากับ AI ถือว่าเป็นเทรนด์ของยุคนี้ไปแล้วก็ได้เพราะว่าเหมือนทุกเซกเมนต์ต้องมี AI แทบทุกตัวแล้วก็ HDR Auto นะฮะคือมือถือเราเนี่ยจะถ่ายภาพทีนึงเราก็ต้องการมือถือที่โฟกัสไวกดชัตเตอร์ไวแล้วก็บันทึกภาพไวมันเป็นเรื่องที่ Pocophone ทำได้ครับโดยเจ้า Pocophone เนี่ยมันมาพร้อมกับ F1.9 หรือรับแสง 1.9 เนี่ยจะทำให้การละลายหลังของภาพเนี่ยละลายได้โอเคในระดับนึงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้โหมด Portrait ในการถ่ายวัตถุหรือสิ่งของเลยด้วยซ้ำไปเรามาต่อที่โหมด Portrait กันดีกว่าซึ่งโหมด Portrait จริงๆแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อให้สำหรับการถ่ายคนนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยนำมาเพื่อใช้ในการถ่ายสิ่งของเพราะว่าในสมาร์ทโฟนบางตัวได้เลือกนำเอา Depth Sensor เข้ามาเพื่อใช้ในการวัดระยะหน้าชัดหลังเบลอหรือว่าวัดวัตถุตรงไหนของภาพก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเจ้า Pocophone ก็นำ Depth Sensor มาใช้ในการถ่าย Portrait นี้เช่นเดียวกันรวมไปถึงฟิลเตอร์ของการถ่ายภาพเนี่ย Pocophone ก็เอามาใช้หมดเลยนะฮะแบบคลาสสิกซึ่งสมาร์ทโฟนบางรุ่นไม่มีให้เราใช้เรื่องฟิลเตอร์ละซึ่งต้องถ่ายเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาไปปรับแต่งทีหลังสำหรับโหมดสแควร์คนส่วนใหญ่สมัยก่อนคงชอบแน่นอนเพราะว่าโหมดสแควร์เนี่ยเราถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปลง IG ได้เลยโหมดพาโนรามาของ Pocophone ก็ถ่ายง่ายเหมือนกันนะครับคือกดถ่ายปุ๊บแล้วก็ลากจากซ้ายเนี่ยไปขวาแล้วค่อยกด stop ที่ปุ่ม shutter เนี่ยมันก็จะทำการบันทึกภาพให้เราซึ่งการบันทึกภาพของ Pocophone ผมว่าเร็วมากผมมีตัวอย่างของภาพเดี๋ยวค่อยไปดูตอนรวมภาพดีกว่าแล้วก็โหมดสุดท้ายของการถ่ายภาพเนี่ยนะครับเป็นโหมดที่ยอดฮิตเลยที่ถ้าเกิดมือถือเครื่องไหนไม่มีเนี่ยจะโดนหาว่าเชยซึ่งก็คือแมนนวลสำหรับแมนนวลของ Pocophone รอบนี้ปรับได้มาทั้ง White Balance หรือว่าเขาเรียกว่านะ Auto Focus นะครับซึ่งปรับหน้าชัดหลังเบลอตามที่คุณต้องการหรือว่าจะเป็น Speed Shutter ที่เราปรับมากสุดที่32วินาทีต่ำสุดที่1ต่อ 1,000 วินาทีซึ่งผมว่ามันก็ดีแล้วอะ ISO ปรับได้ตั้งแต่100จนถึง3,200เลยนะเรามาต่อกันที่การถ่ายวิดีโอดีกว่าโดยการถ่ายวิดีโอของ Pocophone เนี่ยไม่ให้เราเลือกถ่ายแม้กระทั่งธรรมดาTimelapse ที่ถ่ายเร็ว Slow Motion ถ่ายช้าโดยใน Setting เนี่ยมีให้เราตั้งค่ามากมายออปชันในการให้เราเลือกความละเอียดของวิดีโอมีให้เราเลือก3แบบคือ 720p 1080p แล้วก็ 4K 3แบบนี้เท่านั้นนะครับผมจุดเด่นของการถ่ายกล้องหน้า Pocophone เนี่ยรู้สึกจะเป็นเกี่ยวกับ Portrait เป็นหลักมากกว่าเพราะว่าโหมดอื่นจะใช้ไม่ค่อยได้ที่เป็นโหมดอย่างเช่น Manual Panorama อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอของ Pocophone เองก็ถ่ายได้มากสุดก็แค่Full HD เนาะตอนนี้ก็ถึงเวลาเป็นสมควรแล้วที่เราจะมาไล่ดูภาพถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังกลางวันกลางคืนอาหารแล้วก็วิดีโอเนาะตามไปชมกันเลยครับ